สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้จะมารีแอคชั่นนะครับตัวอย่างที่2นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เองกับภาพยนตร์เรื่องวีนอมนะครับได้ข่าวว่าน่าจะเป็นเรท R นะก็เดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นกันก่อนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาไหนๆก็วีนอมปล่อยตัวอย่างที่2มาแล้วอีก2เดือนหนังเขาฉายเดือนตุลานะครับก็เดี๋ยวจะรีวิว PS Sky เซนเจอร์นะวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ติดตามชมนะกับ Venom PS Sky นะครับเอากล่องให้ดูก่อนมาไปดูตัวอย่างพร้อมกันกันเลยดีกว่านะอ่ะเริ่มเราคือ Venom เฮ้ยตัวอย่างแรกผมยังไม่ค่อยชอบนะครับอเมริกาเป็นนักข่าวเหมือนในคอมิกใส่กายทางรัฐภาคนี้จะเป็นปรสิตจากต่างดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะมันทำใหม่นะภายใต้การดูแลของมาร์เวลตัวอย่างก็ไม่ได้เห็นนะครับว่ามันเข้าไปในตัวของเอ็ดดี้ทางไหนนะมนุษย์มีแค่ชีวิตเดียวจะทำเหมือนการทดลองแบบกัปตันอเมริกาหรือเปล่าเฮ้ยเท่ๆๆอันนี้โอ้โหน่าจะเป็นตัวอย่างที่ผิดพลาดนะเมื่อกี้เราดูอยากเขียนสัญลักษณ์นะครับตรงหน้าอกมันจะมีเป็นสัญลักษณ์เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเพราะปกติเวนอมมันจะมีสัญลักษณ์ไอ้ตรงหน้าอกอะเหมือนสไปเดอร์แมนดูเท่เมื่อกี้เท่นะหน้าเอ็ดดี้อันนี้มันคล้ายๆกับอาจินเลยที่มันแบบร่างมันหักแล้วมันก็สามารถประสานร่างผมชอบฟันเวนอมมากควรหาหมอจัดฟันให้มันก็ดูตาเท่นะเอ้ยนี่เหมือนตัวอะไรในเกมอะไรสักเรื่องมือยื่นพลังออกมาคล้ายๆปรสิตนะใครเคยดูปรสิตอนิเมะมีซูเปอร์ฮีโร่เพียงพอแล้วชอบประโยคนี้โลกนี้มีซูเปอร์ฮีโร่เพียงพอแล้วอูเทอู้โอ้ฉากนี้การกระชากหัวแกแกไม่มีแขนไม่มีขาเลยกิ้งไปตามถนนเหมือนขี้ปิวตามลมไก่แปลวะเนี่ยมันทำออกติดตลกนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามาวิลนะครับเออมันออกจาแบบไม่ซีเรียสเหมือนตอนที่อะไรทำนะโซนี่เหรอทำอ่ะอันนี้มันจะออกมีติดตลกนิดนึงนะสังเกตตอนท้ายหลังจากกินแล้วก็บอกคุณนายเฉินก็คิดว่าดีกว่าตัวอย่างแรกนะครับก็ไม่น่าพลาดนะสายซูเปอร์ฮีโร่ก็ไม่น่าพลาดอยู่แล้วเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยตอนนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองก็น่าจะมีพวกแอนตี้ฮีโร่พวกตัวร้ายๆมาไม่แน่มันอาจจะมีจักรวาลของมันนะครับก็ลองติดตามชมนะเดือนตุลานะก็คิดว่าแฟนๆคงไม่ควรพลาดนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รีวิวตัวนี้เลย PS Kai เจ้า Venom Venom นะครับเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะมีสัญลักษณ์เหมือนสไปเดอร์แมนนะถ้าเกิดเราไปดูในคอมิกก็จะมีแต่เมื่อกี้ผมดูแล้วมันไม่มีสัญลักษณ์เหมือนรูปแมงมุมกลางหน้าอกแปลว่ายังไม่ดันได้เจอกับปีเตอร์ปาร์เกอร์ซึ่งอาจจะเรื่องของสัญญาเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่ลองดูการนำเสนอแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นปรสิตจากต่างดาวหรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะเป็นการวิจัยจากของรัฐบาลแต่ก็ไม่แน่นะครับก็ลองติดตามชมนะวันนี้ก็มาดูไม่ได้วิเคราะห์อะไรก็ดูตามเนื้อผ้าเลยเห็นยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะครับก็วันนี้
หายป่วยเป็นที่เรียบร้อยมารีแอคชั่นถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะทำเรื่อยๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ก็เป็นส่วนเพิ่มเติมจากการรีวิวของเล่นแล้วก็ทำเองได้ไบซิเก้งทอยไดโอรามาอาทิตย์นี้ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเดี๋ยวจะพยายามทำให้ไวที่สุดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ